สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งในวันนี้เนี่ยพูดถึงก็อดซิลล่ากันนะครับก็เมื่อรัสดาก่อนเนี่ยผมก็ได้บ่นถึงวาไรตี้ที่เขาจัดโพลนะเหมือนหนังสยองขวัญตลอดกาลแล้วก็ซาติดด้วยมันควรจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในบทความเนี่ยมีความแซะมันแซะหนังก็อดซิลล่ามากกว่าชมอีกนะครับเรียกว่ากระโดนด่ากันไปเนาะและล่าสุดหลังจากที่หนังก็อดซิลล่าครบรอบ70ปีเนี่ยเขาก็ได้จัดอันดับหนังก็อดซิลล่าเรียงลำดับเลยนะตั้งแต่แย่ไปดีนะครับโดยดูเหมือนว่าเขาจะไม่รวมอนิเมะนะอนิเมะไตรภาคเลยนะครับซึ่งก็ไม่มีช่องต่างประเทศบ่นอยู่เหมือนกันว่านี่คือการจัดแรงที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับรักกับว่าวาไรตี้เนี่ยเขาแทบไม่รู้จักก็อดซิลล่าดีพอคือเข้าใจแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีแบบแรงอันดับแตกต่างไปนะแต่ปกติหนอแบบวาไรตี้หรือแบบพวกอันดับเนี่ยอันดับสื่อระดับสื่อเองเนี่ยก็มีระดับเล่นไล่กับนักวิจารณ์เนาะเรียกว่าส่วนใหญ่พวกนักวิจารณ์สไตล์เนี่ยอันดับมันก็จะคือกันนะจะคล้ายๆกันนะครับและใน30กว่าอันดับนี้เนี่ยบางอันดับนี่คือโคตรไม่แฟร์ไม่ใช่ไม่แฟร์จะเรียกไงนะดูไม่สมเหตุสมผลนะมันไม่ควรจะต่ำขนาดนี้อะไรแบบนั้นนะครับกับหนังก็ซ่าบางเรื่องเนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมาดูกันนะครับซึ่งด้วยความที่อันดับก็มีหลายภาคเนาะผมก็จะแบบใช้ Google แปลหน่อยเพราะผมขี้เกียจจะมาแบบใช้เวลาแปลใช้เวลานานกันดูนะครับนี่ดูสดเลยอันดับที่35อันนี้ make sense หน่อย on Mercer Tag ซึ่งผมก็พูดมาหลายครั้งว่านี่คือหนังก็อดซิลล่าที่แย่ที่สุดนะครับในแง่ที่ว่าตัวหนังเนี่ยมันเป็นหนังแบบมันไม่ได้แย่ว่าเป็นหนังเด็กเว้ยมันแย่ความที่หนังเนี่ยมันทุนต่ำเกินไปแต่ก็พยายามจะเขียนออกมาด้วยการใช้ subtext เอามาใช้ซ้ำอะไรแบบนั้นนะครับแถมไม่เสร็จหนังตอนจบก็ไม่ดีด้วยเข้าใจว่าเด็กถูกบูลลี่ก็พยายามจะเหมือนลุกขึ้นสู้ขึ้นมาแต่เราก็จะเห็นว่าตอนจบเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เสร็จดีสำหรับเด็กเท่าไหร่นะครับลิงก็บอกว่าในเวอร์ชันภาคอเมริกายิ่งแย่หนักกว่าเดิมเพราะเขาใช้ภาคเสียงมินิราบเป็นเสียงผู้ชายด้วยเสียงแปลกๆนะครับอันนี้ make sense อันนี้พอแฟร์หน่อยอยู่ดับแย่สุดก็อดซิลล่าไปทำให้กาล่อนอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะเพราะด้วยความที่มันโดนเหมือนภาคที่แล้วก็คือมันมีการใช้ซับเทจเยอะแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่านี่คือหนังก็อดซิลล่าที่มีมที่สุดนะครับเพราะก็อดซิลล่าคิกเนี่ยก็ยังเป็นมีมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็เข้าใจได้ว่าตัวหนังเนี่ยมันแบบนอกจากฉากมีมที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรโดดเด่นหรือพิเศษแต่อย่างใดนะครับนอกจากจะจักรกู้ด้วยจะจักรกู้ก็เท่ดีแต่นี่ก็แฟร์อยู่ความมีสุญญาตที่ไม่กระล่อนเพราะว่าเป็นศัตรูที่มีเสน่ห์น้อยสุดในบรรดาคู่ต่อสู้ก็อดซิลล่าอันนี้ก็เห็นด้วยไงคือจักรกู้เด่นกว่าอีกอันนี้ก็ยังพอแฟร์อยู่นะครับSon of Godzilla อันนี้ก็พอแฟร์บ้างในบางจุดเนาะถึงแม้อะจะเรียกว่าไงอะหนังเนี่ยถูกโจมตีในแง่ที่ว่ามันเป็นหนังเด็กก็จริงแต่คนก็โจมตีในแง่การเล่าเรื่องมากกว่าแล้วก็ดีไซน์ตัวทั้งตัวมินิล่าแล้วก็ตัวก็อดซิลล่านะครับแต่บางคนก็ชื่นชอบก็ได้ชื่นส่วนตัวแน่นอนผมเนี่ยไม่ใช่สายหนังก็อดซิลล่าแบบตลกปกฮาเท่าไหร่เนาะดังนั้นผมจึงเข้าใจว่าทำไมวาไรตี้เนี่ยที่ดูเป็นแบบสายผู้ใหญ่มากกว่าถึงจัดซอนก็อดซิลล่าเนี่ยอยู่อันดับ33นะครับ32ก็อดซิลล่า1998อันนี้ก็แฟนอย่างเงี้ยที่ว่ามันเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่สนุกแต่ในหนังก็อดซิลล่านะว่าเป็นหนังก็อดซิลล่าที่แย่นะครับด้วยความที่เขาฉีกตัวละครก็ทราบไปผมก็บ่นไปพอสมควรกับตัวละครนี้เนาะอันนี้เป็นน้ำพูอะไรมากนะครับมันก็แฟที่แฟนก็อดซิลล่าเนี่ยจะสับสนกับภาคนี้แล้วก็อยู่กับท้ายในแง่ของความเป็นตัวก็อดซิลล่าแต่คุณภาพหนังเนี่ยงานเอฟเฟกต์ดีเว้ยความสนุกก็ใช้ได้นะครับแต่ this is not a Godzilla we want นะครับนี่ไม่ใช่ก็อดซิลล่าที่เราต้องการก็อดซิลล่า rise again เรียกว่าอันดับท้ายๆ30ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างแฟร์อยู่ในแง่ที่ว่าพวกเนี่ยมันคือหนังที่หลายคนแบบแฟนๆหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่มองว่านี่คือหนังก็อดซิลล่าที่แย่นอกที่ผ่านมารวมถึงก็อดซิลล่าและเดอะเกนด้วยที่ถึงแม้งานโปรดักชันจะดีพาร์ทคนน่าสนใจแต่การเล่าเรื่องแต่ด้วยความที่นี่คือหนังภาคต่อโดยตรงกับภาคแรกเนี่ยนึกออกไหมมันกลายเป็นภาคต่อที่ดูเลตดาวมากๆมันดูน่าผิดหวังมากๆนะครับอันนี้เริ่มมาแปลกๆแล้วก็อดซิลล่า2000จริงอยู่ก็อดซิลล่า2000อาจไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหแบบมาสเตอร์พีซหรือก็อดซิลล่าที่ดีสุดอย่างใดแต่อันดับ30เลยเหรอก็อดซิลล่า2000คือหนังก็อดซิลล่าที่มีฉากจบดาร์กที่สุดเรื่องหนึ่งนะคือฉากจบมันแบบก็อดซิลล่าปราบสัตว์ประหลาดได้แต่มันจะเป็นตัวร้ายอยู่มันก็อารวาสต่อไปอะไรแบบนั้นหนังมีตอนจบที่ค่อนข้างจะดีด้วยถึงแม้ระหว่างเรื่องเนี่ยเอเลี่ยนมิเลเนียมเนี่ยค่อนข้างหลงลืมน่าลืมพอสมควรนะครับและที่ประหลาดใจก็คือดูเหมือนคนทำอันดับนี้ไม่ได้ทำกันบ้านมาเท่าไหร่นะเพราะเขาบอกว่าหนังนี้เนี่ยเป็นภาคต่อโดยตรงต่อภาคอะไรผู้ผิดเพราะหนังเนี่ยเป็นภาคต่อโดยตรงต่อภาพยนตร์ต้นฉบับก็คือเหมือนภาคต่อรีบูทซึ่งเอาจริงก็2000ค่อนข้างยังกังขาอยู่นะ
คือเพราะเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนรู้ถึงการมีตนกอซิลล่าแล้วแต่เขาแทบไม่ได้พูดถึงอะไรเกี่ยวกับภาคแรกเท่าไหร่อ่ะคือมันเหมือนเป็นกึ่งๆรีบูทด้วยซ้ำนะครับไอ้กอซิลล่าทำให้กากิลัสเนี่ยจะเป็นภาคต่อจากภาคแรกมากกว่าอีกแล้วก็แสดงว่าตัวออก้าเนี่ยมีความคล้ายกับตัวแลนคอร์ในเรนเทอร์เดอะเจไดใน Star Wars เนาะเนี่ยเขาบอกว่านี่คือหนังที่แบบไงโดนมองข้ามมากสุดในแฟรนไชส์ซึ่งมันไม่ถึงขนาดนั้นน่ะดูต่ำขนาดนั้นน่ะดีไซน์ไม่เลโกจิเองก็เป็นดีไซน์ดีที่สุดมาดาก็สร้างทั้งหมดด้วยตัวหนึ่งเลยนะนี่มาเริ่มแปลกๆแล้วอันดับต่อก่อนหน้านี้ยังเมคเซนส์อยู่นะครับเพราะนี่คือเหมือนแบบแฟนๆหลายคนก็พูดถึงกันว่ามันแย่แต่ก็สร้าง 2,000 เนี่ยนะอ่ะอันดับที่29วัทาสเปซก็ซิลล่าก็อันนี้จะว่าแฟร์มันก็ได้อยู่มั้งเพราะว่าในบรรดาก็อดเฮเซ่ภาควัทาสเปซก็ซิลล่าคือภาคที่แย่ที่สุดนะครับโดยเขาบอกว่าหนังก็สร้างภาค21นี้เนี่ยแทบไม่สร้างความโดดเด่นให้กับตัวหนังเลยแถมรู้สึกว่าในแง่ทีมที่ว่าก็ซิลล่าปะทะกับสัตว์ประหลาดที่คล้ายๆตัวเองเนี่ยหนังภาคเก่าทำได้ดีกว่านะครับถึงแม้ยอมรับว่าสเปซก็ซิลล่าดูเท่มากด้วยคิสเซนขนาดใหญ่ที่ออกมาจากไหล่ของมันแต่ในเรื่องยังค่อนข้างยุ่งเหยิงอันนี้ก็เห็นด้วยเพราะสุขภาพคนหนังนี้เนี่ยมันมีความแบบยังไงอะโอ้โหมีการลักพาตัวคือเรียกว่าเหมือนปกติหนังสัตว์ประหลาดแต่หนังพาร์ทคนน่ะมันควรจะมีแบบซับพอร์ตแค่แบบพอร์ตเดียวหรือพอร์ต2พอร์ตก็พอไงอันนี้มาแบบมีพอร์ตเยอะแยะไปหมดมันก็เลยดูยุ่งเหยิงพอสมควรอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าทำไมเอสเปกอซิลล่าเนี่ยถึงดูอันดับต่ำนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมไม่เห็นด้วยก็ซิลล่ามาทำให้กากก็ซิลล่า2แถมมีการชอบไปเปรียบเทียบกันอ่ะคลาสสิกเนาะเคลเมอร์ vs เคลเมอร์คือหนังเบสพิกเจอร์ที่เกี่ยวกับอะไรอะสองพ่อแม่กำลังจะหย่ากันแต่ต่อสู้เพื่อเล่นดูลูกแล้วก็แบบเปรียบเทียบกอซิลล่าคือแบบเปรียบเทียบด้วยคนตีนนี่นะมันเปรียบเทียบว่ากอซิลล่ากับลาดอนเนี่ยต่อสู้แย่งกันแย่งเบบี้กอซิลล่ากันนะครับแล้วก็บอกว่าภาพยนตร์กอซิลล่าเรื่อง20นี้ให้ความรู้สึกค่อนข้างเก่ายังไงคือแบบมันก็เทคนิคนี้มันก็เทคนิคเดิมที่เขาใช้มายุ่งเฮเซมาตลอดเนาะอ่ะอันนี้เมคเซนส์ก็ตรงที่เขาติเรื่องเมกาโกซ่าที่ดีไซน์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่เห็นด้วยเพราะว่านี่คือดีไซน์เมกาโกซ่าที่ไม่บอกว่าแย่สุดอะแต่ได้ว่าแบบอยู่ต่ำที่สุดในบรรดาดีไซน์เมกาโกซ่ากันแต่แง่สตอรี่ผมคิดว่าในบรรดาหนังก็อดเฮเซเนี่ยหรือก็อดโดยรวมเนี่ยนี่คือหนังก็ไซพัดคนก็แข็งแรงมากๆเลยนะมันมีตัวละครคนที่เชื่อมโยงกับตัวอะไรเบบี้ก็อดซิลล่าแต่ตัวมิกกี้เองก็พัฒนามากขึ้นด้วยคือไม่ใช่แบบตัวละครที่แบบมาแค่ส่งพลังจิตเฉยๆไงตัวละครเธอเริ่มเชื่อมโยงตัวก็ซ่ามากขึ้นแต่ตอนแรกเนี่ยมันแค่แบบเธอมีพลังจิตเฉยๆแต่พอตอนหลังอ่ะมนุษย์ในเรื่องเริ่มมองก็ซ่าใหม่แล้วนะครับจากสัตว์ประหลาดจอนทำลายล้างเนี่ยมันก็มีแบบยังไงอ่ะสิ่งที่มาจากปกป้องเนี่ยมันเพิ่มความมีมิติให้กับตัวละครก็ซ่าไม่รู้วันนี้ไปไรลิ้นผมพันหนักกว่าเดิมปกติลิ้นพันอยู่แล้วนะสงสัยเมื่อคืนปวดฟันคุดมันก็เลยแบบพูดจารัวๆแปลกๆก็ซ่าพัฒนาไกแกนอันนี้ก็ยังพออันนี้เหมือนหลายคนก็น่าชอบพอสมควรแต่ส่วนตัวอันนี้ก็เห็นด้วยหน่อยที่ผมไม่ได้ชอบภาคแก่ๆขนาดนั้นเพราะส่วนหนึ่งก็คือผมมักจะมองคุณภาพหนังด้วยไงแต่ถ้าเกิดหนังก็สร้างไหนเนี่ยมีการใช้ซับวิเทสโดดเด่นเกินไปหรือมากเกินไปเนี่ยผมก็จะติพอสมควรภาคแก่ๆก็ไม่ต่างกันถึงแม้ศัตรูอย่างแก่ๆเนี่ยจะเป็นศัตรูไอคอนิกเนอะไหมแต่อย่างเงี้ยคุณภาพโดยรวมอ่ะมันก็คือคุณก็สร้างเก่าๆที่เหมือนก็สร้างตีกับเอเลี่ยนแต่มีการใช้พิเศษเก่าก็เลยต้องหักคะแนนไปเยอะพอสมควรนะครับ Abila Horror Deep ไอ้นี่อันดับสูงกว่า Godzilla 2000หรือภาคประทับไม่กัก Godzilla 2อ่ะคือส่วนตัวนี่คือหนัง Godzilla บวยเรื่องหนึ่งเลยนะมันอาจจะไม่ได้มีซ็อกพุทเทจเว้ยแต่แง่สตอรี่อ่ะที่แบบยังไงคนถูกจับตัวไปเป็นทาสนู่นนี่นั่นแล้วมี Godzilla อยู่บนเกาะไปต่อสู้กับกุ้งยักษ์อ่ะคือทุกอย่างในหนังอ่ะมันโดนลืมไปหมดเลยนะครับมอชาก็โคตรสุดโสมนี่ก็แปลกมากที่เขาเนี่ยเอาไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมาอยู่อันดับสูงกว่าภาค 2,000 หรือภาคไม่กักก็อดซิลล่าที่ยังไงนะครับโคตรงงอ่ะก็อดซิลล่าโตเกียว SOS ไอ้นี่ก็ต่ำพอสมควรนะไอ้นี่อยู่ต่ำกว่าไม่กักกิลัสอีกอ่ะจริงอยู่ภาคเนี่ยมันสู้ภาคไอ้คิริวก่อนหน้านี้ไม่ได้เว้ยก็ต้องบอกตรงว่าผมมีปัญหาการแล้วเรื่องนิดนึงแต่แง่สตอรี่ของตัวคิริวเองหรือว่าการทางตัวละครพัดคนเนี่ยผมเสือภาคนี้เองเนี่ยมันก็มีอะไรที่ยอดเยี่ยมแถบตัวมัทธาเองเนี่ยก็เป็นมัทธาที่ดีไซน์ออกมาไม่ใช่ดีไซน์หรือว่าไงนะเทคนิคพิเศษของตัวโทคุรุสึของมัทธาที่ออกมาสวยที่สุดด้วยนะครับการขยับปีกที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นสีหน้าก็อดซิลล่าที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นคิริวโกจิส่วนตัวนี่คือชุดยางที่สามารถแสดงสีหน้าก็อดซิลล่าได้มากที่สุดแล้วนะครับซึ่งก็แปลกมากที่ในหนังนี้เนี่ย
อยู่อันดับต่ำกว่าที่คิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็อดซิลล่า2014ถึงแม้หลายคนจะบ่นว่าก็อดโผล่น้อยแค่ไหนหรือหนังมันจะมืดขนาดไหนเนี่ยส่วนตัวนี้ยังเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ดีที่สุดในมอนสเตอร์เวิร์สในแง่ของเนื้อเรื่องและสังเกตว่านี่คือหนังมอนสเตอร์เวิร์สเรื่องแรกที่ติดมาในลิสต์นี้ไอ้นี่อยู่อันดับต่ำกว่า King of the Monster ใช่ King of Monster มันอาจจะเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ดีเว้ยคือแบบมีสปลาดมาเยอะแยะมากมายแต่แบบนึกออกไหมพัดคนมันน่ารำคาญมากไอ้หนังเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็จะบอกว่านี่คือหนังก็อดซิลล่าที่แย่มันมีหนังก็อดซิลล่าที่ดีกว่านี้แต่ติดอันดับต่ำกว่าผมบอกไปไงภาพมันทำให้กับก็อดซิลล่า2แหละคนชมจะตายว่าหนังมันเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ดีแต่กับอยู่อันดับต่ำอะและไอ้นี้เนี่ยมาอยู่อันดับที่24แล้วเราก็จะว่าที่เขาบ่นเนี่ยก็ผมบอกไปเนาะก็อดซิลล่าโผล่น้อยหนังมันมืดเกินไปอะไรแบบนั้นแต่ในแง่แบบการโชว์ความยิ่งใหญ่ตัวสัตว์ประหลาดแบบส่วนตัวนี่ก็ยังดีที่สุดในมอนสเตอร์เวิร์สอ่ะที่เรารู้สึกว่าตัวก็อดซิลล่าเนี่ยคือสัตว์ประหลาดที่ดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬารนะครับอันดับ24อ่ะได้ไงก็อดซิลล่าไปทำมอนสเตอร์อ่ะอยู่อันดับกลางๆหน่อยก็ไม่กลางดิ30อันดับเนาะอยู่อันดับกลางๆข้อไม่ต่ำอันนี้ส่วนตัวก็ยังพอแฟร์ๆอยู่เพราะว่าส่วนตัวถึงแม้นี่คือหนังก็อดซิลล่าเรื่องแรกที่ผมดูในวัยเด็กเรื่องแรกเลยนะแต่พอเวลาผ่านไปพอวัยโตพอผมมาดูทุกภาคเนี่ยหนังภาคนี้เนี่ยเรียกว่าคือมันสนุกตามมาตรฐานเว้ยคือแบบส่วนที่พิเศษสุดของหนังนี้เนี่ยคือเพลงของคอสโมสเนี่ยร้องตอนที่เพลงเปิดตัวมอนท่าเนี่ยมันไพเราะมากๆมันแค่นั้นเลยนะครับมันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นมอนท่าเองผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากนะครับไอ้นี่ก็รู้สึกว่าดูต่ำไปหน่อยจริงอยู่พล็อตมันอาจจะดูกาวสุดๆในยุคเฮเซที่แบบพล็อตย้อนเวลานู่นนี่นั่นแต่ส่วนตัวนี่คือหนังก็อดซิลล่ายุคเฮเซที่บันเทิงที่สุดเรื่องนึงไงนะเนี่ยก็มีการบ่นว่ากฎการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยซึ่งก็ชมอยู่บ้างแต่อยู่อันดับ22เลยเหรอส่วนตัวคือเรื่องเนี้ยควรอยู่อันดับสูงกว่านี้นะเมกากิลัสไอเนี่ยควรอยู่ต่ำกว่านี้นะครับถึงหลายคนอาจจะชอบหนังเรื่องนี้นะครับแต่ส่วนตัวนะผมคิดว่ามันควรอยู่ต่ำกว่าก็อดซิลล่า14หรือต่ำง่ายน่าจะเป็นอันดับบ๊วยสุดของยุคมิเลเนียมเลยก็ว่าได้นะครับแต่นี่คือไงมันนำก็อดซิลล่า 2000กับโตเกียว SOS ไปไงทั้งที่พอเรื่องมันก็แบบเฉยๆอ่ะซึ่งเขาก็ไม่มีส่วนติอะไรพิเศษไงผมจึงบอกไม่ได้ว่าทำไมหนังเนี่ยจึงอยู่สูงกว่าหนังอันดับภาคเก่าๆนะครับก็อดซิลล่ามาทำให้กับก็อดซิลล่า 2002หรือก็อดซิลล่าไอ้นั่นอะ Against Mega Godzilla แต่เสือกดันใช้รูปของภาคเฮเซมาไม่หารูปดีๆมาใส่ดิเฮ้ยไอ้นี่ก็อยู่ต่ำกว่าที่คิดนะแต่ว่าอยู่อันดับ20นี่ก็ถือว่าใกล้ๆแล้วแน่นอนเขาก็ชมไงตัวคิริวเนาะแบบดีไซน์ตัวไม่กักก็ทราบว่าที่นี่โคตรเท่เลยนะครับแล้วก็อาจอยู่ต่ำไปนิดจริงๆอันดับเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวนี่คือหนังก็ทราบดีมากเรื่องนึงเลยนะโดยเฉพาะการตีความของตัวไม่กักก็ทราบใหม่นะครับ King of the Monster อันดับสูงมันก็ดีหรอกแต่มึงสูงกว่าก็2014เนี่ยสิคือแหละคิงกิล่าก็ตีความมาดีมากๆไว้ดนตรีโคตรดีไว้แต่ส่วนตัวพาร์ทคนคือส่วนทำลายหนังมากๆนะครับคือฉากสปาร์ตีกันกำลังมันอยู่เลยไม่ตัดกลับไปกลุ่มคนเสมอคือมันจะสนุกไว้ถ้าเราอินกับคนตั้งแต่แรกแต่เราไม่อินไงรำคาญที่ซ้ำพอมันตัดที่พาร์ทคนเนี่ยไม่รำคาญตลอดเวลาไงอยากกลับไปดูสปาร์ตีกันเว้ยซึ่งเนี่ยก็เหมือนอวยเลยว่าเออนี่แบบนี่คือหนังที่แบบแฟนๆก็ซ่ารอมานานซึ่งใช่เรารอมานานมากโคตรไฮมากแต่พอมาดูจริงเนี่ยก็แฟนๆหลายคนก็ชอบแหละแต่ส่วนตัวที่ผมดูมาทุกภาคแล้วก็อยากให้หนังมันสมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์ทั้งพัดคนด้วยไงหนังนี้เนี่ยถือว่าสอบตกอย่างมากนะครับ2014เนี่ยที่พัดคนอาจจะไม่ดีมากเว้ยแต่มันก็ยังทำออกมาโอเคกว่าหนังภาคนี้คือที่ผมบอกไปไงลิสต์เนี่ยมันจัดมาเพื่อแฟนก็อดซิลล่าแต่บางเรื่องที่ควรจะสูงอย่างไอ้ Against Mega Godzilla ก่อนหน้านี้เนี่ยหรือ2014เนี่ยกลับต่ำกว่าที่คิดนะครับผมก็เลยแบบค่อนข้างกังขากับอันดับนี้ของวาไรตี้ไอ้นี่แหละที่ผมมีปัญหาที่สุดใช่มันคือหนังที่โคตรจะมันเทิงมากสำหรับก็อดซิลล่าแต่การที่มันอยู่สูงกว่า2014หรือสูงกว่า King of the Monster เองเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังกังขาอยู่ดีอ่ะคือเอาจริงไอ้เนี่ยมันควรอยู่สักอันดับ24หรือ25ที่ซ้ำอ่ะการที่มันอยู่สูงกว่า2014เนี่ยเป็นอะไรที่แบบขัดใจผมมากใช่มันบันเทิงเว้ยใช่มันรวดเร็วเว้ยแต่ส่วนตัวคือการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมันโดนลืมที่สุดอ่ะคือแงไอ้ก็อดซิลล่าคองหรือไอ้คิงมอนสเตอร์ฉากต่อสู้มันยังดูน่าจดจำกว่านี้ไอ้อะไรสกาคิงนี่คือโคตรลืมอ่ะแถมตีประกอบพันเยอะโคตรลืมด้วยนะครับคือเนี่ยโคตรไม่เห็นด้วยเลยที่ไอเนี้ยอยู่อันดับ18อยู่เหนือกว่าก็อดซิลล่า34อ่ะคือส่วนตัวในบรรดาก็อดมอนสเตอร์เวิลด์ทั้งหมดอ่ะอันเนี้ยก
เกือบจะลองบวยนะครับเพราะผมไม่ได้แบบชื่นชอบก็ซ่าเอ็กซ์คองขนาดนั้นคิงคองประทับก็อดซิลล่าอันนี้ก็แฟร์ๆอยู่มั้งคือส่วนตัวนะผมอาจจะไม่ชอบความแซทานหรือความเซ็กซี่ของพล็อตหนังเท่าไหร่เนาะที่มีเซ็กซี่เกี่ยวกับวงการสื่อเว้ยแต่แง่ความบันเทิงแบบกาวๆของสไตล์ต้นโชวะเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบบันเทิงอยู่เนาะผมชอบดีไซน์คิงโกจิมาตลอดนะครับอันนี้ก็ยังพอแฟร์ได้ไงคือในแง่ความคลาสสิกด้วยแล้วก็การที่แบบ2สัตว์ประหลาดในตำนานมาเจอกันเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจดจำนะครับ Destroy All Monstersอันนี้ก็แฟร์พอสมควรอ่ะอันดับหลังจากนี้เนี่ยก็เริ่มแฟร์มากขึ้นนะครับแต่จะมีตัวไม่แฟร์โผล่มาด้วยตัวหนึ่งอ่ะ นี่คือแบบยังไงอ่ะคือถึงแม้จะเป็นหนังแบบรวมพลอเวนเจอร์เอ็นเกมขนาดสัตว์ประหลาดเว้ยแต่พอเรื่องมันก็ก๊อปอินเวชั่นแอสโซมอนสเตอร์ที่อันดับสูงกว่านะครับคือมันไม่มีอะไรโดดเด่นไงก็แค่สัตว์ประหลาดมารวมตัวกันแต่มันก็ยังสนุกอยู่นะครับไอ้นี่แหละที่ผมมีปัญหา GMK ไอ้เรื่องนี้อยู่อันดับ15ถ้าข้าไปทำถามแฟนก็สตาร์ส่วนใหญ่80%เนี่ยคิดว่าหลายคนเนี่ยจะยกให้ GMK อยู่ท็อป10ที่ซ้ำอ่ะนี่คือหนังก็อดซิลล่าที่ดีที่สุดเรื่องนึงนะครับงานเอฟเฟคต์โทคุสึที่ดีที่สุดเรื่องนึงของหนังก็อดซิลล่าเว้ยหนังที่พล็อตค่อนข้างจะกล้ามากที่กล้าเอาแบบประเด็นเซนซิทีฟเกี่ยวกับผู้คนที่ตายจากทหารญี่ปุ่นสงครามอ่ะรวมกันกลายเป็นความแค้นของตัวก็อดซิลล่ามาทำลายญี่ปุ่นอ่ะคิดว่าจะมีหนังญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนไหนกล้าทำหนังแบบนี้ขึ้นมาสไตล์ในเรื่องแบบนี้ขึ้นมาและการเปลี่ยนคิงกิล่าเป็นสัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับแน่นอนอันดับต่อจากนี้เนี่ยเรียกว่าตัวบทความเนี่ยเขาก็ไม่ได้ด่ายตอบแล้วไงเขาก็ชมแหละคือครั้งนี้คือเหมือนแบบเราแค่มาดูว่าไอ้เรื่องไหนเนี่ยอยู่สูงกว่าอยู่ต่ำกว่าแค่นั้นเองนะครับคือเขาไม่ได้ด่ายอีกแล้วเขาไม่ได้แอบแซ่อีกแล้วแต่ GMK นี่นะอันดับ15จริงๆก็มีปัญหาแต่ตอน Watch Mojo จะอันดับเมื่อหลาย10ปีก่อนแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วที่ GMK เองก็ไม่ติดท็อป10นะครับ GMK เลยนะInvasion of Astro Monster อ่ะอันนี้ก็ยังพอแบบอยู่พอแฟร์ๆหน่อยนะครับบางคนก็ท็อป10บางคนก็แบบติดท็อป15เพราะด้วยความที่อ่ะนี่คือหนังก็อดซิลล่าแรกที่มีเอเลี่ยนบุกเข้ามานะครับมันคือหนังก็อดซิลล่าที่มันเถิงเรื่องนึงถึงแม้เอาจริงก็อดซิลล่าโผล่น้อยพอสมควรในหนังนี้เนี่ย Final Wars อันนี้ก็อันเนี้ยส่วนตัวนะคือผมไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้แต่ก็เข้าใจได้ว่านี่คือหนังสุดความบันเทิงกาวๆเต็มสูบของหนังก็อดซิลล่านั้นหลายคนเนี่ยอาจจะยกให้ Final War อยู่ท็อป10ด้วยซ้ำนะครับนั้น13ส่วนตัวมันก็โอเคแฟร์แถมยังดีซ้ำที่มันไม่ติดท็อป10เพราะส่วนตัวผมไม่ได้ชอบภาคนี้ไงก็เลยแบบโอเคอันดับ3แฟร์ๆ Gidora The Three Dead Monster อยู่อันดับ12เหรอส่วนตัวมันก็เป็นหนังก็อดซิลล่าที่สนุกเรื่องนึงคือมันเป็นฉากเฮฮาด้วยไงฉากก็อดซิลล่าเล่นวอลเลย์บอลตีกับตัวลาดอนก็ฮามากและการเปิดตัวคิงกิโดร่าก็น่าประทับใจนะครับอยู่อันดับ12ก็ส่วนตัวอยากให้สูงกว่านี้นะแต่แหละมันใกล้ท็อป10แล้วนะครับก็อดซิลล่าประทับเฮโดร่าอันนี้ก็เรียกว่าส่วนตัวเขาก็เลือกมาดีนะที่ให้มันเนี่ยอยู่ติดอันดับเกือบๆท็อป10เพราะเป็นหนังก็อดซิลล่าที่เสียงแตกมากเรื่องนึงไงในแง่ความยูนิคความประหลาดของมันนะครับThe Return of Godzilla อันดับ10ก็ไอ้น้อยหนังรีบูทเปิดตัวก็สร้างขึ้นมาเรื่องหาจริงจังอยู่ท็อป10ก็ถือเป็นอะไรที่ดีเนาะอันนี้ก็ยังพอเห็นด้วย Godzilla วันละของอันนี้ก็โอเคอันนี้ส่วนตัวนี่คือหนัง Godzilla Monsterverse ที่ลงตัวที่สุดในแง่ของความบันเทิงนะครับคือในแง่แบบสตอรี่มันอาจสู้24ไม่ได้ผมยังบ่นตอนนี้ผมยังหงุดหงิดอยู่เลยที่แบบ24อยู่โคตรต่ำอ่ะคือถ้าเกิดอยู่อันดับสูงๆก็มันหน่อยไล่ๆกับหนังภาคนี้เนี่ยก็ยังโอเคนะครับเพราะก็ทราบว่าคองอ่ะคือหนังที่ความบันเทิงเต็มรูปแบบและทำออกมากลมกล่อมกว่า X คองเยอะมากฉากต่อสู้ฮ่องกงดูมีสีสันเว้ยตอนต่อสู้กันไม่กักก็สตาร์ก็ทำออกมาน่าสนใจนะครับจึงไม่แปลกที่มันติดท็อป10เนาะคืองานเอฟเฟคก็ดีความบันเทิงก็ดีลงตัวสุดแล้วนะครับในมัสเวิร์สก็สตาร์ประทับไบโอลันเต้ส่วนตัวอยู่สูงเกินไปหน่อยใช่ไบโอลันเต้ผมชอบดีไซน์มากและหนึ่งในเทคนิคพิเศษทุกคนสื่อที่ดีที่สุดในหนังก็อดซิลล่าทั้งหมดด้วยนะครับตัวไบโอลันเต้เนี่ยดีไซน์โบโกจิเองก็ชอบแต่ส่วนตัวไอ้พล็อตแนวสายลับจารกรรมข้ามโลกกับการปลุกก็อดซิลล่าเนี่ยส่วนตัวมันดูล้นเกินหนังไปหน่อยนะครับคือเกิดส่วนตัวถ้าเกิดใช้ไบโอลันเต้ติดอันดับเนี่ยคงจะอยู่อันดับแบบ10ถึง15นี่ติดมาท็อป10เลยนะครับนี่ก็ประหลาดใจเหมือนกันก็อดซิลล่ามาทำให้กักก็อดซิลล่าส่วนตัวก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่สูงไปนิดนึงคือมันควรจะอยู่อันดับท็อป15เนาะนี่มาลอดติด10อันดับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือหนังก็อดซิลล่าโชวะที่เอนเตอร์เทนที่สุดเลยนะครับผมชอบดนตรีสไตล์ชาวเกาะมาก
ฉากต่อสู้ระหว่างคิงซีซ่ากับเมกากอสซิลล่าเป็นอะไรที่โคตรบันเทิงที่สุดชอบการตัดต่อชอบการเนื้อเรื่องมากนะครับแต่พาร์ทคนเองเนี่ยถึงแม้จะมีประเด็นเกี่ยวกับตำรวจสายลับมาบ้างแต่เขาก็ออกมากลมกล่อมมากๆก็ถือว่าเขาก็เลือกออกมาโอเคแหละถึงส่วนตัวจะสูงไปนิดเทเลอร์เมกากอสซิลล่าภาคต่อกันเลยนะครับหนังเรื่องสุดท้ายของอิชิโร่ฮอนดะและก็ยุคโชวะด้วยนะในหนังกอสซิลล่าเนี่ยตัวหนังก็กลับมาสู่จริงจังอีกครั้งนะครับที่ถึงแม้กอสซิลล่าอาจจะโผล่โคตรช้าไปหน่อยนะครับแต่น้อยพาร์ทคนเนี่ยก็ถอดมานัดติดตามไงมีการตามหาและผู้คนหายไปมีคนถูกจับมาเป็นทาสและการปรากฏตัวกอสซิลล่าที่เท่ที่สุดเลยนะครับเทินเทินกอสซิลล่าในเงามืดจึงไม่แปลกที่อ่ะหลายคนเนี่ยอาจจะย่องเชื่อเมกากอสซิลล่าเนี่ยคือหนังกอสซิลล่าที่ดีเรื่องหนึ่งชินกอสซิลล่าอ่ะ5อันดับนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็น5อันดับที่แฟร์แล้วอันนั้นผมจะไม่ว่าอะไรมากนี่ขึ้นอยู่กับการจะอันดับแต่ละคนไงพอชินกอสซิลล่าก็คือเบสกอสซิลล่าเรื่องหนึ่งมอทากับกอสซิลล่าคือหนังกอสซิลล่าชวัยดีที่สุดเรื่องหนึ่งเช่นกันนะครับในแง่ของสตอรี่เอ่ยตัวมอทาเอ่ยกอสซิลล่าบัตเตอร์เดสตัวย่าด้วยกอสซิลล่าไมนัสวันและกอสซิลล่าภาคแรกอ่ะนี่คือ5อันดับที่ถือว่าอ่ะโอเคมันแฟร์เพราะนี่คือภาคที่แต่ละคนก็อวยกันอยู่แล้วไงนี่คือหนังที่ยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมอ่ะคือวาไรตี้เขาก็จัดออกมาไม่ได้แย่กว่าที่คิดตามที่หลายคนบอกแต่ว่าบางทีบางอันดับอาจจะไม่แฟร์เท่าไหร่นะครับอย่างอะไรไอ้ภาคเซฟซีที่ต่ำเกินไป X คองที่สูงเกินไปหรืออะไรก็ซ่า2000ที่ต่ำเกินไปคือไอ้พวกท้าย5อันดับท้ายสุดแต่แฟร์กับ5อันดับบนสุดแต่แฟร์เว้ยแต่ช่วงระหว่างกลางก็มีอันดับที่ผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับรู้สึกวันนี้เหมือนจะเป็นหวัดเจ็บคอไม่น่าทำไมลื่นพันมากกว่าปกติผมก็ลื่นพันอยู่แล้วแต่ไม่น่าพันขนาดนี้ก็ประมาณเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดยังไงกับอันดับนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ